ที่ชิดสายตรงไม้สีนะครับก็เดี๋ยวสายตรงหาชิดปากแปรสิครับเมื่อกี้ชิดปากแปรนะครับถามคร่าวๆนะได้สายตรงมานะสิครับถามคร่าวๆหน่อยเมื่อกี้ผมยังไม่สะดวกคุยทีหลังจากให้ปากคำแล้วเป็นไงบ้างอัปเดตล่าสุดนะครับนะหลังจากที่ชิดปากแปรให้ปากคำนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลตอนนี้อยู่ในช่องใหญ่เลยครับนะช่องเขาบอกจะแล้วช่องมนโอมช่องมนพระจันทร์นะครับช่องเอ็มยูนานะครับเป็นไงบ้างครับโอ้ยหลายช่องเหลือเกินพี่โกด้วยพี่โกเจแปนด้วยครับเป็นไงบ้างครับอัปเดตให้ฟังหน่อยสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงครับก็ไม่เกินอาทิตย์นึงครับอุ้ยโอ้ยไม่เกินอาทิตย์นึงจดหมายรักถึงเหรอจะมีจดหมายรักกระแสไวมากทำไมไวจังอ่ะโอ้ก็ชัดเจนพอดีตำรวจมันตำรวจเขาบอกว่าชัดเจนโอ้ยถ้าเราเปลี่ยนเต็มแข้งเต็มแข้งเอาละถึงกับปิดปากถึงกับปิดปากชัดเจนเลยเหรอเข้าข้อเข้าข้อเหรอกี่ข้อเข้าอะไรกี่ข้อ3ข้อโอ้โหรอเต็มเลยนะบอกแล้วเต็มคาราเบลเต็มบังเกงงานนี้โอ้โหเต็มคาราเบลเลยก็เต็มอยู่นะวันนี้ไปกับทนายใช่ไหมหรือว่าไงอัปเดตบ้างหน่อยเป็นทนายมาด้วยอ๋อทนายมาด้วยเหรอจริงเขาข้อใช่ไหม3ข้อเต็มคาราเบลเต็มกางเกงเลยทีนี้ก็จะว้าวุ่นเลยอะไรเต็มกางเกงดิโอ้เต็มกางเกงทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยใช่ไหมชิดปากแปรจริงๆอ่ะผมยื่นแจ้งความไว้นานแล้วแต่พอดีผมไม่มีเวลามาสอบปากคำเฉยๆผมให้ปากคำเพิ่มเติมอ๋อเดิมให้ปากคำเพิ่มเติมอาทิตย์หน้าจะมาแล้วแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่อะไรวะวันที่ตั้งแต่ต้นเดือนนั่นแหละอ๋อแจ้งความไว้ครับเชิญวันนี้เพิ่งจะมาให้ปากคำเงียบทำไมคิดคำถามไม่ออกนะให้ปากคำใช่ให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามนะสอบถามทางเจ้าที่ท่านก็บอกอ๋อประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละโอ้ยถ้าไม่มาก็รอบสองโหยว้าวุ้นทีนี้ขอแสดงหมายเรียกก่อนเจ้าหน้าที่ก็ดูหมดแล้วเราที่ก็ดูมาแล้วใช่แล้วนี้ไม่ต้องสารเขาอะฮะไม่ต้องสารเขาเหรอทำขอได้ลงคองี้ตอนแรกก็ว่าจะไม่นะแต่ผมไม่ใช่หมาไงไม่รู้เรื่องก็เห็นไม่ใช่เหรอตอนแรกก็ว่าจะไม่นะแต่ผมไม่ใช่หมาหัวที่โพสชุมชนใช่ไหมก็เคยไม่รู้นะไม่ฟ้องหมานะประสันเออเราไม่ใช่หมาเราก็เลยฟ้องเออเอาละครับสี่ครับตัวใครตัวมันงานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางไปเด้อไม่จับโอเคโอเคพรุ่งนี้เจอกันนี้เดินทางไปที่หนองแสงเดี๋ยวเสริมทัพไปช่วยอะไรฮะช่วยเสร็จแล้วนะลงมาแล้วอ๋อโอเคโอ้โหแจ้งข่าวหน่อยแจ้งข่าวหน่อยมีข่าวด่วนกันนี่อะไรกินข้าวอยู่ข่าวด่วนที่ปากเปร์สามข้อหาเต็มบังเกงเลยอาทิตย์หน้ามาถึงครับไม่เข้าใจชี้เขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับใครบางคนที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับใครบางคนตามข้อหาลุงเต็มกางเกงเลยหาลุงไม่รู้เรื่องด้วยไม่รู้ผมรู้ฟองฟ้าเต็มกางเกงเห็นไหมคำนามเดียวกับผมเลยขี้ก็ไม่บอกขี้เลยขี้เต็มกางเกงโอ้แล้วเป็นขี้อยู่ไหนโค้ชขี้ขี้โอเคแล้วพี่ครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับไปก่อนครับโค้ชขึ้นในพี่นาทีเฮ้ยพี่ยังไม่ทันแม่พามาทางนี้พี่ตู้ลุงจะไปรอที่นานนะซื้อของไปร้องก่อนที่นานะโอ้ยอาจจะงานให้แต่แนวปะเป้นานแล้วอ้าววางไปแล้ว
กินข้าวสี่ก้อนนะครับก็บอกแล้วว่าสามกระทงนะครับก็ชิดก็ได้คุยกับชนาเรียบร้อยแล้วนะครับชิดก็บอกแล้วชิดไม่ใช่หมานะครับนะชิดไม่ใช่หมาจะก็ตามนั้นที่สี่ครับทำอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมนะครับคุณไม่ต้องมาแถนะครับแล้วคุณอย่าไปท้าคุณทำผิดแล้วคุณไปท้าคุณแล้วเป็นแค่คอนเทนต์ที่ใช่เป็นแค่คอนเทนต์คืออย่างนี้สิครับคือชิดปากแปลนะผมรู้วิสัยนะชิดเป็นคนไม่พูดอะไรเยอะสายบ้างสายบ้างชิดเป็นคนที่ไม่พูดอะไรเยอะคือถ้าทำเลยนี่คือปากแปลนะครับบอกให้แล้วก็ไม่ชอบมาทั้งนั่งท้ากันมาโซเชียลชอบมาด่าโซเชียลไม่เอาเจอเตะหน้าเลยที่คุยกันไว้นะครับเป็นหลายอย่างผมบอกเลยว่าอย่าไปเรียกชิดปากแปลเพราะว่าไอ้นี่มันบ้าเงียบเห็นมันหัวเราะอย่านะครับบอกให้นะคนนี้นี่หัวเราะอย่างนี้เนี่ยยานะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็3กระทงนะ1กระทงหลงทางนะ2กระทงไปนานะ3กระทงไป4กอ อกอีแป้นจะแตกกูบอกมึงแล้วว่ามึงอย่าซ่านะพูดหลายครั้งเตือนหลายครั้งเรื่องวัวยังไม่หายเรื่องควายมาอีกแล้วโอ้ยไม่ทันไม่ทันนะเฮ้ยเอ้าใครมาเฮ้ยเอาบ้านพี่เสือนี่บ้านสุเทพไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าเอ้าสุเทพใช่เหรอใช่ใช่เหรอโดนยกไปยกไปแล้วบ้านสุเทพตรงนี้ใช่เอาไปไหนใช่ใช่ใช่บ้านสุเทพย้ายไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาหาสุเทพเหรอบ้านละย้ายแล้วบ้านสุเทพย้ายแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่านะส่งไปอืมไหนตีครับย้ายแล้วครับไปดูหน้าองค์ปู่โล่งบ้านไม่ดีก็หลังนั้นเลยใช่ไหมหลังนั้นเลยก็ไอ้สิครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะคือคนเราทำอะไรไว้ต้องรับกรรมมันไม่สามารถหนีกลับได้เราไปเอาเงินผู้หญิงมาเราไปเอาเงินใครมาก็ไปคืนเขาซะเพราะฉะนั้นนี่แค่ผมบอกเลยว่าตอนนี้กรรมเนี่ยมันเริ่มติดจรวดไม่ต้องรอชาติหน้าครับชาตินี้แหละผมบอกเลยสี่ทุกท่านคือบอกแล้วว่าไม่ต้องตอบโต้นะครับลุงไม่ต้องไปตอบโต้หรอกนะลุงอยู่แบบรอๆนี่แหละใครจะว่าลุงยังไงนะครับใครจะทองมาโชว์ใครจะว่าลุงหลงรักลุงมันต้องไปตอบโต้นะครับเวรกรรมมันมีจริงเห็นไหมนะครับแล้วก็ส่วนดำนะครับดำตับเป็ดนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ครับถึงอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะชิดจัดการน้องผมจัดการพี่รู้เรื่องกระเบื้องแล้วนะงานนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องถึงมือลุงนะแค่สมุนลุงก็พอแล้วนะครับถ้าถึงมือลุงแล้วหนักกว่านี้อีกผมบอกให้ว่าหลัง31ธันวาเนี่ยหนักกว่านี้นะครับนี่แค่น้ำจิ้มนี่แค่ออเดิร์ฟนะครับเนื้อกำลังตามมานะครับป้าก็ประกาศแล้วว่าป้าฟ้องแน่นอนก็ใจเย็นๆหลังจบคดีรอให้คดีใหญ่มันผ่านไปก่อนนะครับรอคดีใหญ่ผ่านไปก่อนแล้วก็คดีพวกนี้นะครับลุงเขาตามเก็บอยู่แล้วผมรู้นิสัยป้าใส่ลุงนะนะทุกท่านนะครับก็ฝากไอซีทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าฝากด้วยครับสินค้าบริษัทมันโอมครีมเซรั่มเจลหน้าเจลน้ำอาหารเสริมกาแฟโกโก้กันแดดสบู่เป็นกำลังใจให้ลุงครับนี่นะครับคือบทเรียนนะครับบทเรียนราคาแพงและจะมีบทเรียนอีกหลายๆบทเรียนตามเรามานะครับผมบอกเลยว่าผู้ชายที่นอนนาคนนี้ต้องได้รับผลกรรมที่ตัวเองกระทำนะครับอย่าทำแบบนี้คนอื่นบ้านเมืองมีคือมีแปรอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายอย่าคิดว่าจะมีผู้อุปถัมภ์ที่คอย